ไปที่บริษัทไทยทีวีของเจ๊ติ๋มทีวีภูกันอีกครั้งย้ำอีกครั้งนะฮะเจ๊ติ๋มทีวีภูมีทีวีดิจิตอลอยู่2ช่องนะค่ะไทยทีวีเป็นช่องข่าวและโลก้าโลก้าหรือโลก้าหรือโลค้าโลก้าเนี่ยก็เป็นช่องเด็กช่องเด็กช่องเด็กใช่ก็เตรียมจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรของเขาด้วยสั้นๆเลยนะฮะก็เจ๊ติ๋มเจ๊งนะฮะเจ๊งเยอะขาดทุนไปแล้ว200ล้านชักไม่ไหวล้านจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งกรรมการและโครงสร้างผู้ถือหุ้นไปกันที่กรรมการของบริษัทไทยทีวีของเจ๊เต็มกันอีกทีนะฮะกรรมการใหม่นะคะที่เพิ่งเปลี่ยนแปลงล่าสุดมาหาด23มีนาที่ผ่านมานี้เองมีทั้งหมด8คนนะคนที่1พันธิพาสกุลชัยก็คือเจ๊เต็มคนที่2พลเอกธวัชชัยสมุทรสาครมาได้อย่างไรคนที่3พลเอกมงคลเผ่าพงคล้ายมาได้อย่างไรคนที่4ธนชัยสันติชัยกูลอดีตเนชั่นเก่าเข้ามาได้อย่างไรแล้วคนที่5วิไทยรัตนากรคนที่6อภิวัตศรีวัฒนะคนที่7ธนาชัยธนาชัยประสิทธิ์นี่มาจากเต้เคียงอยู่นะฮะคนที่8โชกุนสกุลชัยนี่ลูกของเจติไม่มีนัยยะไปดูโครงสร้างผู้ถือหุ้นดีกว่าที่เขาปรับการปรับโครงสร้างกันล่าสุดนะคะมี1พันธิพาก็คือเจติยังถือหุ้นหลักอยู่2โผล่เข้ามาใหม่บริษัทโอสถสภาบริษัทโอสถสภาชื่อที่3คุณรัตโอสถานุเคราะห์เจ้าของโอสถสภาสี่ธนาชัยประสิทธิ์นี่เป็นหลวงจู้ของโอสถสภาห้าประธานชัยประสิทธิ์ก็คงในกลุ่มเดียวกันกับคุณธนาชัยประสิทธิ์หกธรรมจักรพาณิชย์วะเขาว่ากันว่ากระจกไทยอัสฮีเจ็ดนัฐกิจโสภาคดิษฐพงศ์ไม่ทราบเขาเป็นการเปลี่ยนแปลงหุ้นเมื่อ8พฤษภาคม57นะคะเอาละครับขอบคุณข้อมูลจากทางอิสลามนะฮะขอบคุณฮะวันนี้ลากันไปเลยฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ